แล้วก็อยากอวยพรอีกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการเป็นการสาปแช่งคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่า ผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผมกลับบ้านถ้ายังขัดแย้งกันอยู่ไม่ต้องเลือกตั้งกรุงเทพพัทยาก็เลือกไปพัทยาความขัดแย้งไม่มีอยู่แล้วนะครับปุ่มกำนันเปาะงี้ก็ได้แค่นี้นี่คือหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ค่อยค่อยคลายล็อกคลายล็อกปลดล็อกปลดล็อกไปตามกระบวนการก็จะผ่านจุดยากๆไปได้ถ้าผ่านหลักเหล่านี้ไปได้พอเข้าสู่กระบวนการ impeachment หรือการไหนไปไม่ต้องใจแน่นอนรอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งถ้ากลางเดือนพฤษภาคมรอด impeachment การไหนไปไม่ต้องใจงานนี้อยู่อย่างสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดไกลไปต่างๆนานานะครับเรื่องทักษิณจะกลับประเทศไทยนะครับแล้วอาจจะมีการรวมกันระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยขึ้นมาเป็นกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นและมีการวิจารณ์ไปต่างๆนานาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันแล้วก็อยากอวยพรอีกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการเป็นการสาปแช่งคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่า ผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผมกลับบ้านเพื่อเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานนะผมเนี่ยกลับบ้านเนี่ยผมต้องการอะไรไหมหนึ่งเลี้ยงหลานสองเนี่ยมีเวลาเหลือเลี้ยงหลานมันไม่เลี้ยงตลอด24ชั่วโมงเขามีพี่เลี้ยงแต่ว่าก็เลี้ยงเพื่อใกล้ชิดเพื่อหาความสุขอันที่สองก็คือใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากใช้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้พร้อมไม่คิดตังค์นะครับอันที่สามจะรับจ้างบรรยายใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็ไปให้โอเลี้ยงแก้วก็พอละในกระบวนการวิเคราะห์คุณบัญญัติบรรทัดฐานก็ชี้บิ๊กตู่ก็อยู่ข้ามปีเสือลำบากนะครับหวั่นปมนั่ง8ปีปลุกความร้อนแรงทั้งสภาและบนถนนนะครับนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงสถานการณ์นะครับการเมืองในปี65ว่าเป็นปีของการเลือกตั้งเพราะในช่วงเดือนมกราคมก็มีการเลือกตั้ง3ที่ทั้งชุมพรสงขลากรุงเทพมหานครหลัก4ยังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งกทม.และสก.รวมถึงพัทยาคาดว่าจะต้องเลือกตั้งในปี2565รัฐบาลได้ขานรับแล้วว่าจะเป็นกลางปีแต่ไม่แน่อาจจะเป็นต้นปีก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามภายใต้การเมืองที่ร้อนแรงแบบสุดๆการเลือกตั้งทั่วไปอาจจะต้องเลือกตั้งในปี2565ด้วยเหมือนกันแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้อยากให้มีการทำเช่นนั้นอย่างน้อยก็คงอยากอยู่เป็นประธานโอเปกหรืออยากอยู่ครบเทอมแต่พิจารณาภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ร้อนสุดๆเห็นที่จะข้ามปี2565ลำบากบัญญัติบรรทัดฐานนะครับยังกล่าวต่อว่าที่จะมีผลบังคับทางการเมืองคือช่วงหลังเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งนะครับนอกรูปนอกแบบกันมามากขึ้นใช้ทุนอิทธิพลมากขึ้นชัดที่สุดคือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีนะครับล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลคนโจทย์ขานกันมากว่าใช้เงินใช้ทองกันอย่างโจงครึ่มมีการวิจารณ์กันเช่นนี้ที่น่าประหลาดใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเจ้าของเรื่องไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยกลับบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมีเรื่องร้องเรียนบ้างก็เป็นเรื่องปกติบัญญัติบอกว่าการเมืองจะร้อนจากรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับในสมัยปิดการประชุมปี2565คาดว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะฝ่ายค้านจะต้องเริ่มขึ้นความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดา
เพียงแต่เริ่มขึ้นในเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหาค่อนข้างมากทั้งโควิด-19ทั้งเศรษฐกิจคนตกงานผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมมีปัญหามากมายนะครับนักท่องเที่ยวนำรายได้เข้าประเทศก็หดหายหมดปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจัดการให้เรียบร้อยมากน้อยเพียงใดหากจัดการไม่ได้เท่าที่ควรประกอบกับการอยู่นานของนายกรัฐมนตรีนานมากแล้วถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็2เทอมเข้าไปแล้วนะครับในการเมืองย่อมเข้าใจกันดีว่าผู้มีอำนาจบริหารการเมืองที่อยู่นานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยั่วยุให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงได้อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินก็มั่นใจว่าปี65เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินมองการเมืองปี2565ว่าเชื่อว่ารัฐบาลไปต่อได้เพราะพรรคการเมืองรวมกันอย่างเข้มแข็งยันรัฐบุรีทุกคนทำงานหนักเพื่อประชาชนมั่นใจพลเอกประยุทธ์เป็นกำลังหลักพาประเทศฝ่าวิกฤตไปได้นะคือมองในขณะที่ทักษิณชินวัตรก็บอกกลางปีนะครับพลเอกประยุทธ์จะเจ๊งบงอย่างแน่นอนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันจะเป็นอย่างไรนะฟันธงได้ไหมพลเอกประยุทธ์นะครับจะอยู่ต่อลากยาวนะข้ามปี2565ได้และที่สำคัญก็คือการรวมกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเรื่องจริงหรือโอ้ละพ่อการรวมกันนะครับของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยพูดกันมานานนะครับมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาของนักวิเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะเป็นไปไม่ได้และไม่มีใครอยากให้เป็นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องเป็นแบบนี้แหละจะรวมกันเพื่ออะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับบอกว่ามันจะได้เหมือนจีนไงเป็นพรรคการเมืองเดียวในการบริหารประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือราชาธิปไตยเราไม่ได้ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นะครับนั่นหมายความว่าเราเป็นกึ่งเดโมแครซีนะครับมีพระราชาเป็นประมุขนี่คือข้อแตกต่างและการปกครองที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยจะแบ่งเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในขณะที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์จะไม่มีฝ่ายค้านนะต้องทำความเข้าใจอันนี้ก่อนนะในหลักการบริหารโครงสร้างของประเทศก่อนนะส่วนการรวมกันของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยหลังจากทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านมีการหัวกันมีการตกลงกันระหว่างพลเอกประยุทธ์ระหว่างพลเอกประวิตรนะมีการตกลงระหว่างทักษิณจะมีการรวมกันจะให้ทักษิณกลับบ้านไม่จริงเป็นความเชื่อบอกมีการเจรจากันแล้วไม่จริงไม่มีการเจรจาอย่างนั้นและพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีสิทธิ์เจรจาอะไรไม่ใช่การเมืองไม่ใช่อย่างสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่การเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนมากกว่านั้นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทุกคนบอกโอ้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพัทยาก่อนอย่างนั้นนี่ผมบอกไอ้เมียเลือกตั้งซ่อมก่อนเลือกตั้งซ่อมทั้ง3จังหวัดสงขลาชุมพรนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก่อนเลือกตั้งเสร็จค่อยมาว่ากันนะถ้าจะมีเลือกตั้งคุณมาจัดแผนฐานบอกว่าอาจจะมีต้นปีก็ไม่มีเลือกตั้งกรุงเทพมหานครน่ะเลือกตั้งไอ้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครน่ะนะครับถ้าจะมีพัทยามีพัทยาก่อนไม่ต้องมีที่อื่นก่อนมีพัทยาก่อนใช่เด่นกรุงเทพไว้ทีหลังถ้ารัฐบาลแตกกันเมื่อไหร่นะฮะเจ๊งกันหมดนะฮะนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องจับมือกันแน่นๆตอนนี้สัญญาณการจับมือแน่นกันนะชัดเจนสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกรัฐบาลก็ยังคงจับมือกันแน่นตอนนี้ก็จับมือกันแน่นอย่างที่ผมเรียนไว้มันฟลุกนะนะครับและผมบอกไงยังไม่มีเรื่องตั้งผู้ว่าหรอกไอ้พวกที่ไปแนะนำให้ดร.เอลาออกไปแนะนำให้คนนั้นมาลงหาสงหาเสียงมันไม่ใช่เวลาของมันการเมืองมันมีจังหวะมันมีเวลามีสติมันมีข้อมูลมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่พูดกันมาลอยๆโอ้ยเขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นจะรวมกันละพลังประชารัฐก็พูดแบบนี้มา7ปีละก็ยังจะเชื่อข่าวนี้กันอยู่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะคิดว่ามีการเจรจาจะเจรจาทำไมจะตกลงหลักมันดีอยู่แล้วมันเดินไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันโครงสร้างการปกครองมันรูปแบบคนละอันทุกวันเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากขึ้นไงนะมันเห็นชัดเจนมากขึ้นก็ง่ายนะครับการรวมกันระหว่างสองพรรคนี้ไม่มีและไม่มีแนวโน้มว่าจะมีเลยนะส่วนใครจะเชื่ออย่างไรก็ up to you นะครับเอาล่ะแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวไหมผมก็เรียนย้ำเหมือนเดิมนะ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวไม่ยาวอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ไหมถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ไม่วอกแวกไปมาเดินสายหางไปเรื่อยๆนะไม่แตกกันของพรรครัฐบาลนะไงก็อยู่ข้ามปีนะส่วนทักษิณบอกกลางปีอยู่ไม่ได้เพราะเขาจะไป impeachment การอภิปรายไม่วางใจเขาหวังว่าอภิปรายไม่วางใจพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ผมว่าอยู่ได้บางคนวิเคราะห์นะครับบอกว่าตอนนี้เลือกตั้งสงขลากับชุมพรแบ่งกันระหว่างพลังประชารัฐนะครับแบ่งกันระหว่างประชาธิปัตย์ผมว่ารัฐบาลตกลงกันได้2เขตชุมพรกับสงขลาประชาธิปัตย์เสียไปก็ต้องมอบให้ประชาธิปัตย์กรุงเทพประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ส่งคนลงก็เซมเซมนั่นหมายความว่าเดี๋ยวก็2เขตชุมพรสงขลาก็ต้องเป็นของประชาธิปัตย์กรุงเทพก็ต้องเป็นของพลังประชารัฐคืนกันไปแค่นี้รัฐบาลก็อยู่ได้แล้วมาว่ากันก่อนที่มาขัดแย้งกันเรื่องนั้นเอาเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ให้จบจบส.ส.เลือกตั้งซ่อมให้จบเสร็จแล้วมาว่าที่พัทยาแยกพัทยามาเลยไม่ต้องไปพร้อมกันแยกพัทยามาเลยเลือกตั้งพัทยาก่อนนะเมื่อไหร่ก็ว่าไปนะจบจากเลือกตั้ง3เขตเนี่ยนะเลือกตั้งซ่อมเสร็จก็เลือกตั้งพัทยาแล้วก็ดูหน้าไพ่ถ้ายังขัดแย้งกันอยู่ไม่ต้องเลือกตั้งกรุงเทพพัทยาก็เลือกไปพัทยาความขัดแย้งไม่มีอยู่แล้วนะครับปุ่มกำนันเปาะไงก็ได้แค่นี้นี่คือหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ค่อยๆคลายล็อกคลายล็อกปลดล็อกปลดล็อกไปตามกระบวนการกระบวนการก็จะผ่านจุดยากๆไปได้ถ้าผ่านหลักเหล่านี้ไปได้พอเข้าสู่กระบวนการ impeachment หรือการไหนไปไม่ต้องใจแน่นอนรอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งถ้ากลางเดือนพฤษภาคมรอด impeachment การไหนไปไม่ต้องใจงานนี้อยู่ยาวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มั่นคงเทิดทงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน เชื่อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด